จ้างแข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตปีที่10เดินทางมาถึงสนามที่6จัดขึ้นที่สนามพาโนรามากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมารอบคัดเลือกสนาม2โซนภาคอีสานซึ่งบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างผู้จัดการแข่งขันและในสนามนี้มีน้องๆเข้าร่วมการแข่งขันกันมากมายอีกเช่นเคยแข่งขันแบบสโตรกเพลย์36หลุมคัดนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2024อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่สนามเลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีโดยสนามที่6ของรายการที่สนามพาโนรามากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับสนามที่ถูกจัดแข่งขันในระดับอาชีพมาแล้วหลายครั้งโดยในรอบนี้น้องๆต้องเจอกับสายฝนและหยุดการแข่งขันเกือบ2ชั่วโมงแต่น้องๆก็ยังสู้กันแบบไม่ถอยแข่งขันกันจนจบวันสำหรับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตแบ่งเป็น3รุ่นอายุทั้งชายและหญิงได้แก่รุ่นจูเนียร์บอยเกิร์ลอายุระหว่าง 8-12 ปีรุ่นซูเปอร์จูเนียร์บอยเกิร์ลอายุระหว่าง 13-18 ปีและรุ่นสเปเชียลคลาสบอยเกิร์ลอายุระหว่าง 19-22 ปีที่ผลการแข่งขันในรุ่น Special Class Boy อายุระหว่าง 19-22 ปีพรัตพลวิบูลวิริยสกุลโชว์ฟอร์มเก่งในรอบสุดท้ายโดยรอบสุดท้ายตีเข้ามา4อันเดอร์พาร์รวม2วันมีสกอร์2อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองประทับใจมากครับป้ายพวกป้ายสปอนเซอร์ป้ายการวัดระยะว่าแบบตีไปไกลแค่ไหนอะไรครับแล้วก็มีเรคคอร์ดพวกแตทพวกอะไรเงี้ยครับพวกสถิติในการพัดในอะไรพวกนี้ครับดีมากเลยครับวันนี้ที่พยายามเน้นก็พยายามตีช็อตแรกให้ไปได้ตีช็อต2ครับตีพยายามให้อยู่แฟเวย์แล้วก็ขึ้นกรีนไปพยายามให้มันอยู่ตอนล่างครับเพื่อที่จะพัดเบอร์ดี้ถ้าพัดเบอร์ดี้ไม่ลงก็พาไปครับคิดแค่นั้นครับใช่วันนี้ก็เล่นได้ตามแผนเลยครับอย่างแรกอยากขอบคุณช้างครับที่จัดรายการดีๆแบบนี้ครับแล้วก็อยากขอบคุณพ่อแม่แล้วก็น้องๆที่มาเชียร์วันนี้ครับถ้าไม่มีทั้งหมดนี้ก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันครับรุ่น Special Class Girl อายุระหว่าง 19-22 ปีแชมป์เป็นของนิรนุชประจันพาณิชย์2วันทำ7โอเวอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองก็ฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าเราตีตามแผนของเราทำให้สกอร์วันนี้ออกมาดีค่ะพยายามตีตามแผนให้มากที่สุดอะค่ะตีทีละช็อตค่ะแล้วก็อดใจรอเบอร์ดี้อดใจทีละช็อตก็จะตีออกมาดีค่ะอยากขอบคุณพ่อแม่ครอบครัวค่ะแล้วก็อยากขอบคุณแมตช์ช้างแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาเล่นเป็นเพื่อนกันแล้วก็พัฒนาฝีมือไปพร้อมๆกันค่ะส่วนรุ่นซูเปอร์จูเนียร์บอยอายุระหว่าง 13-18 ปีแชมป์เป็นของศาสสินฉันทอุไร2วันทำ4โอเวอร์พาร์ทำผลงานได้ดีที่สุดในรุ่นคว้าแชมป์ไปครองครับเกมวันนี้ก็ดีเสียมีได้แล้วก็รวมๆก็ถือว่าผลงานออกมาใช่ได้ยังไงก็ได้ประสบการณ์การแข่งขันที่สำคัญสำหรับนักกีฬาศิลป์ฉันทอุไรครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่มาคอยสนับสนุนแล้วก็รู้สึกอยากขอบคุณการของทางช้างได้มาจัดการแข่งขันนี้ทำให้มีโอกาสได้มาแข่งขันในวันนี้ครับรุ่นซูเปอร์จูเนียร์เกิร์ลอายุระหว่าง 13-18 ปีแชมป์เป็นของจิรัชยาจิรัตทิตินันสองวันทำสองโอเวอร์พาร์แซงขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จค่ะก็อยากขอบคุณโปเต่าโปคนนะคะอยากขอบคุณโปก้องที่สอนพัดค่ะอยากขอบคุณพี่แท็กที่ช่วยสอนฟิตเนสแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่แล้วก็น้องที่มาเชียร์แล้วก็สนับสนุนให้มาแข่งในวันนี้ค่ะแชมป์รุ่นจูเนียร์บอยอายุระหว่าง 8-12 ปีแชมป์เป็นของปรมะชัยจารุวณิชสองวันทำหนึ่งอันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ที่สองหลังจากสนามแรกก็คว้าแชมป์ที่นี่ดีใจที่ได้ครองแชมป์มาได้ครับเกมก็ดีครับแต่ว่ามีขัดข้องบางหลุมก็อยากขอบคุณพ่อกับแม่ครับที่ช่วยผมฝึกซ้อมแล้วก็ขอบคุณโปก้องครับที่สอนเทคนิคหลายอย่างให้ผมได้มีติสกอร์ที่ดีครับแล้วก็ได้คว้าแชมป์มาได้อีกรอบแชมป์รุ่นจูเนียร์เกิร์ลอายุระหว่าง 8-12 ปีแชมป์เป็นของบุญญนุชสุภกิจบุญชูเอาชนะกีรติกากมลปราณีจากการเข้าแบ็กหลังจากที่2วันทั้งคู่เสมอกันที่อีเวนต์พาก็เกมวันนี้
ช็อตอโพสดีค่ะแล้วก็ได้ค่อนข้างตรงกว่าเมื่อวานค่ะแล้วก็พัดก็พัดไหนที่เก็บได้ก็เก็บได้ค่ะขอบคุณพ่อแม่ค่ะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณตัวเองค่ะที่พยายามแล้วก็มีสมาธิจบการแข่งขันไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรผลของปัจจุบันคือช่วงเวลาที่มีค่ามากที่สุดเวลาที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเวลาที่จะทำให้เราเรียนรู้ในข้อผิดพลาดเวลาที่จะให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งแม้เราจะพบเจอกับความผิดหวังเพียงใดเมื่อเราย้อนกลับมาคิดถึงมันจะมีคุณค่ามีความหมายและมีความสุขที่สุดที่เราได้ออกไปทำมันคือตอนนี้ก็เรียนหนังสืออยู่เรียนม.6 ก็จบม.6 แล้วแหละก็เข้าไปธรรมศาสตร์ทีนี้ก็คือมันทำสองอย่างตอนนี้นะควบคู่กันก็คือระหว่างเล่นกีฬาด้วยแล้วก็เรียนด้วยเพราะเนี่ยมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ว่าคือใจจริงอ่ะใจของน้องคืออยากเป็นโปรแหละแต่พ่อก็ดึงไว้ก่อนบอกว่าอย่าพึ่งเย็นๆนิดนึงให้เรียนจบป.ตรีก่อนก็อนาคตก็วางแผนไว้แล้วว่าคงจะต้องสอบโปรให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกวันนี้ก็ทั้งครอบครัวทั้งพี่น้องก็ช่วยพ่อแม่ก็ช่วยผมก็ช่วยเทรนบ้างเป็นบางส่วนใช้ในเรื่องของการให้กำลังใจแล้วก็ให้เรื่องของจิตวิทยาด้วยมากกว่าที่จะช่วยก็ได้ให้เขามุ่งมั่นที่สุดแล้วก็ให้เขาไปถ้าก็อนาคตเขาไปได้ก็ขอให้ไปได้ไกลที่สุดอยากบอกเขาว่าเวลาเล่นอยากให้เขามีสติใจเย็นๆยังไงอยากให้เขาไปให้ถึงจุดหมายที่เขาฝันไว้อะค่ะยังไงพ่อกับแม่จะคอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะคุณอาจจะไม่ได้มีความสำเร็จที่ดีที่สุดแต่คุณมีคนที่พร้อมเคียงข้างความฝันของคุณมากที่สุด